คุณณสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงข้ามทวีปจากสหรัฐอเมริกาว่าได้ร่วมลงนามจัดซื้อยารวมระดับโลกกับมูลนิธิเบลคลินตันแล้วซึ่งทำให้ไทยซื้อยาต้านไวรัสเอสสูตรดื้อยาราคาถูกลงกว่าเดิม 5-6 เท่าตัวโดยไม่มีข้อผูกมัดสามารถซื้อยาจากแหล่งอื่นได้ทั้งนี้ในเบลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐสนับสนุนไทยอย่างเข้มแข็งในการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL ทำให้นานาประเทศเข้าใจไทยมากขึ้นและล่าสุดนะคะบริษัทยาแมทริกซ์แจ้งว่าจะลดราคายาต้านไวรัสเอสจาก 2,200 เหลือ695ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ไทยขอให้ปรับราคายาต่อครั้งที่ซื้อโดยเปรียบเทียบกับราคายาที่มูลนิธิเบลคลินตันจัดซื้อเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์ขณะที่องค์การนักศึกษารามคำแหงได้ไปชุมประนามว่าสหรัฐรังแกมนุษยชาติและขอให้ทุกประเทศรวมตัวกันเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกข้อตกลงที่ไม่เห็นแก่มนุษยธรรม